พี่เพิ่งกลับมาจากทริปไปเที่ยวทริปนี้7วันครับพูดได้เลยว่ามันไม่เหนื่อยที่ชอบมากก็คือขากลับมันเป็นการข้ามเขาจากจังหวัดลำปางเพื่อที่จะผ่านจังหวัดแพร่จังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อมาเข้าพิษณุโลกเนี่ยจะมีช่วงนึงที่ขึ้นและลงเขาแต่ละขาเนี่ยมันประมาณสัก 5-7 กิโลปรากฏว่าแฟนพี่สามารถหลับได้โดยที่เขาไม่รู้เลยว่าตลอดเส้นทางมีการผ่านเขามาได้นั่นหมายความว่ารถมีความนิ่มนวลแล้วก็พี่สามารถใช้เกียร์ pedal shift เกียร์แมนนวลในความเร็วที่เหมาะสมมันเลยทำให้คนที่นั่งอยู่ด้วยเนี่ยสามารถหลับได้อย่างมีความสุขครับเรื่องของการใช้ cruise control เนี่ยพี่รู้สึกว่ามันดีมากสำหรับพี่มันสามารถเบรกให้เรามันสามารถปรับให้เราความเร็วที่เราต้องการโดยที่เราไม่ต้องเสี่ยงกลัวความเร็วเกินเดี๋ยวตำรวจจะจับเราประสบการณ์ตรงก็คือว่าวันหนึ่งพี่ขับรถกลับมาจากนครสวรรค์แล้วพี่ขึ้นทางด่วนผ่านเมืองทองธานีเขากำลังแข่งฟุตบอลกันอยู่พี่ก็หันไปดูว่ามันคือเหมือนแบบเห็นนิดๆนะฮะเราขับรถเราจะรู้ว่ามันได้แค่ไหนปรากฏว่ามันมีแม่ค้าเนี่ยซึ่งเขาขึ้นมาจากแถวๆเมืองทองแหละเขาทำเข่งอ่ะมันปลิวออกมาปรากฏว่าพี่ไม่เห็นอ่ะแต่รถมันสามารถเบรกให้พี่เราให้เราได้แล้วเห็นเป็นแถบสีออกแดงๆส้มๆนะครับโผล่ขึ้นมาแล้วรถก็เบรกคือนั่นคงน่าจะเป็นการเบรกครั้งสุดท้ายก่อนจะชนซึ่งพี่ก็ไม่ได้ชนเพราะว่าพี่ก็เบรกทันแล้วพี่ก็ปลอดภัยรถที่เหมาะกับเราที่สุดคือรถที่นั่งสบายมีทัศนวิสัยที่ดีแล้วก็ขับขี่ง่ายแล้วก็ปลอดภัยครับ